กับคุณผู้ชมครับช่วงของ Money Wise ช่วงนี้นะครับเราเห็นตลาดหุ้นไทยปรับตัวบวกได้มาประมาณ1สัปดาห์ต่อเนื่องล่าสุดมาเทสกัน 1,310 จุดนะครับแต่เมื่อวานดูเหมือนสัญญาณออกมาจากฝั่งของจีนจะไม่ค่อยสู้ดีนะครับอาจจะเป็นการจุดประกายความผันผวนในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนโลกกันอีกระรอกตัวเลขนั้นก็คือทุนสำรองระหว่างประเทศครับลองมาไล่เรียงทิศทางกันหน่อยนะครับว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของจีน2ไตรมาสที่ผ่านมาล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับยังคงมีทิศทางปรับตัวลดลงครับพากันไปดูปลายปีที่แล้วครับช่วงธันวาคมก็ลดลงไปประมาณ 1,800 ล้านบาทตัวเลขล่าสุดครับของเดือนมกราคมปรับตัวลดลงไปประมาณ 99,000 ล้านบาทนะครับแต่ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าการปรับลดของทุนสำรองในเดือนมกราคมนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์แหละครับเพราะว่านักวิเคราะห์มองไว้น่าจะลดไปประมาณ 120,000 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับพอเราได้ยินแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทุนสำรองที่ลดลงไปน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดทำไมถึงเป็นผลลบกับตลาดทุนลองมาดูปัจจัยที่ทำให้ทุนสำรองลดลงกันหน่อยนะครับเวลาเราพูดถึงทุนสำรองครับก็เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่รัฐบาลจีนถือไว้ธนาคารกลางถือไว้เพื่อใช้ในการแทรกแซงครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินงบประมาณขาดดุลหรือว่าแทรกแซงค่าเงินนะครับนอกเหนือจากแรงเทขายที่เกิดขึ้นนะครับในกลุ่ม Hedge Fund ที่มาลงทุนในตลาดหุ้นจีนช่วงที่ตลาดขึ้นไปสูงๆพอเทขายกันออกมาครับคุณผู้ชมก็ต้องไปคอนเวิร์ตเงินกลับไปเป็นสกุลเงินของเขาเทขายหยวนกันออกมานอกจากนี้ในประเทศครับยังคงมีแรงเทขายหยวนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงเทขายจากชาวจีนเองที่หันไปเก็งกำไรกับดอลลาร์สหรัฐรวมถึงบริษัทในจีนตอนนี้ก็แห่กันไปซื้อดอลลาร์แล้วครับอยากจะจ่ายเงินในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะมองว่าในอนาคตหนี้ก้อนที่ติดกับต่างประเทศจะขยายขึ้นเพราะหยวนอ่อนค่าลงนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมธนาคารกลางจีนก็ไม่นิ่งนอนใจเข้าไปแทรกแซงขายพันธบัตรในรูปดอลลาร์สหรัฐครับเพื่อมาประคองซื้อเงินหยวนในตลาดไว้และเป็นการทำให้ทุนสำรองของจีนมีทิศทางที่หดลงอย่างต่อเนื่องครับครับคุณผู้ชมครับแต่อย่างที่ได้เรียนไปตอนนี้ทิศทางของทุนสำรองจีนแม้ว่าจะลดแต่ลดในอัตราเร่งที่น้อยลงครับหลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วครับว่าสาเหตุที่เป็นไปได้คืออะไรพอเราไปซาวเสียงกันนะครับนักวิเคราะห์บอกว่ามีอยู่2ทางทางแรกก็คือธนาคารกลางจีนถอดใจแล้วหรือเปล่าที่จะเข้าไปแทรกแซงพยุงค่าเงินปล่อยให้หยวนเป็นไปตามกลไกตลาดโอกาสที่2ครับก็คือตัวเลขเศรษฐกิจจีนตอนนี้เริ่มที่จะส่งสัญญาณดีขึ้นตามลำดับแรงเทขายที่เกิดจากกองทุนต่างชาติน่าจะเบาบางลงแต่ปรากฏว่าทางแรกแหละครับก็คือการที่ธนาคารกลางจีนอาจจะถอดใจเป็นไปได้มากกว่าก็ไปสอดคล้องกับมุมมองค่าเงินนะครับของสำนักวิเคราะห์หลายเจ้าอย่างBloombergครับบอกว่าในอนาคตค่าเงินหยวนของจีนมีโอกาสที่จะอ่อนค่าไปได้อีกครับให้ไว้ถึงประมาณ 6.76 เรมเบีต่อดอลลาร์สหรัฐครับตัวเลขปัจจุบันก็ยืนอยู่กันที่ประมาณ 6.576 เรมเบีต่อดอลลาร์สหรัฐก็เป็นการสะท้อนชัดเจนนะครับว่าโอกาสที่ทางการจีนอาจจะปล่อยให้หยวนอ่อนค่าไปตามลำดับเป็นไปได้ถามว่าส่งผลอะไรกับนักลงทุนอย่างคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้เราเห็นว่าเงินหยวนที่อ่อนเศรษฐกิจจีนเป็นคู่ค้าคู่แข่งคนสำคัญแหละครับภาคการส่งออกทั่วโลกยังคงได้รับแรงกดดันจากประเด็นค่าเงินต่อไปและประเด็นที่2ก็คือสินค้าโภคภัณฑ์แหละครับช่วงนี้การที่หยวนอ่อนสินค้าโภคภัณฑ์โลกยังคงได้รับแรงกดดันแล้วก็เป็นหุ้น market cap หลักๆนะครับของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือคุณผู้ชมในฐานะนักลงทุนอย่าพึ่งนิ่งนอนใจนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาตามลำดับเลี้ยงตัวกันได้ 1,300-1,310 จุดแต่ว่าระลอกความผันผวนจากตลาดหุ้นจีนก็ยังไม่จบครับค่าเงินจีนมีโอกาสอ่อนได้อีกและอาจจะกลับมากดดันตลาดหุ้นไทยให้ไม่สามารถไปได้ไกลช่วงนี้ใครจะลงทุนก็ต้องใช้ความระมัดระวังและก็จับจังหวะในการลงทุนกันให้ดีครับ